เรับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมคำนูลสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาในวาระนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคณะกรรมธิการวิสามันการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภานะครับที่ได้กรุณาจัดทำรายงานฉบับนี้ออกมา และเปิดโอกาสให้ได้มีการอภิปรายกันในวันนี้ท่านประธานท,ที่เคารพครับ,รบกระผมได้ติดตามงานของคณะกรรมธิการมาพอสมควรนะครับเหตุผลประการหนึ่งเพราะว่าผมเองเป็นผู้ที่ยื่นยติเสนอให้มีการตั้งคณะ กรรมธิการวิสามันพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นในวุฒิสภาเมื่อเดือนมกราคม2552จากนั้นมาเนี่ยเมื่อผมครบวาระไปในปี2554มีวุฒิสภาชุดใหม่เข้ามาก็ได้มีการตั้งคณะ กรรมธิการชุดนี้ขึ้นมาอีกจนถึงปี2557แล้วก็มีการตั้งในสภานิติบัญญัติแห่งชาติจนมาถึงวุฒิสภาชุดนี้ก็ได้มีการตั้งแต่ได้ยกระดับขึ้นมาเป็นคณะกรรมธิการวิสามันในข้อบังคับการประชุมนะครับและก็คงจะมีอยู่ต่อไปแต่ผมไม่แน่ใจว่าคณะกรรมธิการ ชุดต่อไปในวุฒิสภาชุดต่อไปนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรการที ana, ่คณะกรรมการชุดนี้ได้วางมาตรฐานไว้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งกระผมอ่านรายงานฉบับนี้เนี่ยโดยสังเขปจึงขออนุญาตที่จะแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประกอบอันที่จริงคิดอยู่นานว่าจะพิปรายดีหรือไม่เพราะว่าการที่เราเป็นผู้อ่านเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์นั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะง่ายกว่าการเป็นผู้ลงมือทำลงมือปฏิบัตินะครับผมเข้าใจนะครับว่าพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อประเทศไทยอย่าว่าแต่ ต่อระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและฝ่ายนิติบัญญัติเลยนะครับมีคุณอุปการต่อประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อว่านับเฉพาะในยุครัตนโกสินทร์เนี่ยถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์ก็ไม่มีประเทศไทยในลักษณะที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นักวิชาการอาวุโสหลายท่านเนี่ยนะครับ เคยลำดับวิกฤตในกรุงรัตนโกสินทร์ไว้สาครั้งแล้วก็กล่าวว่าในครั้งปัจจุบันตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีมานี้เนี่ยเราอยู่ในวิกฤตครั้งที่4ของกรุงรัตนโกสินทร์ครั้งที่1ก็คือวิกฤตการรุกรานของพม่าในยุคต้นรัตนโกสินทร์ครั้งที่สองก็คือวิกฤต การนำพาสยามประเทศให้รอดจากนักล่าอนานิคมในยุครัชกาลที่4รัชกาลที่5และครั้งที่3ที่สำคัญมากก็คือในยุคสงครามกลางเมืองกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในช่วงปี2,507ถึง2,523หรือถึง25โดยประมาณก็หนักหนาสาหัสมากนะครับผม เสียดายที่อ่านในรายงานของคณะกรรมธิการชุดนี้เนี่ยไม่ได้มีการกล่าวถึงซึ่งก็เข้าใจนะครับว่ามันเป็นข้อจำกัดด้วยการตั้งหัวข้อของรายงานฉบับนี้ว่าจำกัดเฉพาะคุณอุปการต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้นมิได้กล่าวถึงความอยู่รอดของประเทศไทยโดยรวมทั้งหมดซึ่งซึ่งผมถือว่า ทั้งสาครั้งที่ผ่านมาเนี่ยสำคัญมากแล้วผมอาจจะไม่ใช่นักอ่านที่ที่ตัวยงในช่วงหลังนะครับแต่เท่าที่จำความได้ก็ยังไม่พบงานใดที่มีการรวบรวมพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตในการนำพาสยามประเทศประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤตสครั้งนะครับถ้ากรรมธิการพอมีเวลา หากจะทำอีกสักชิ้นหนึ่งก็จะยินดีอย่างยิ่งนะครับที่นี้เมื่อกับผมมาอ่านในช่วงวิกฤตทางการเมืองที่ในนี้เนี่ยกล่าวไว้สองครั้งก็คือในเหตุการณ์14ตุลาคม2516กับเหตุการณ์พฤษภาธมิน2535ซึ่งกับผมมีส่วนอยู่ในทั้ง2เหตุการณ์นะครับ ก็กล่าวได้ถูกต้องแต่ก็ผมเสียดายนิดหนึ่งนะครับว่าในเมื่อเรากล่าวถึงฝ่ายนิติบัญญัติกล่าวถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยโดยนำคำประรภของรัฐธรรมนูนแห่งราชนาจาักรไทยทุกฉบับเนี่ยมาลงไว้แล้วเนี่ยนะครับผมเห็นว่า คุณอุปการของสถาบันพระหมหากษัตริย์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งที่สำคัญมากและยังไม่ได้กล่าวถึงไว้ในรายงานฉบับนี้ขออนุญ,ญาตด้วยความเคารพต่อคณะกรรมการน,นะครับในมุมมองของกระผมเนี่ยก็คือในช่วงหลังเหตุการณ์14ตุลาคม2516ที่ได้มีการจัดทำ รัฐธรรมนูญ2517นะครับสภานิติบัญญัติแห่งชาติในขณะนั้นเนี่ยผ่านด้วยเสียงข้างมากเด็ดขาด208ต่อ6เสียงและดำขึ้นทูนเกล้าเมื่อวันที่6ตุลาคม2517พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงรงพระประมาพิไทยลงมาเมื่อวันที่ ตุลาคม2517แต่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทยที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงพระราชทานพระราชกระแสผ่านราชเลขาธิการในพระองค์ลงมาสามประการด้วยกันเป็นการตั้งข้อสังเกตต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพศ .2517 ที่พระองค์ท่านทรงลงนาม ลงมาให้นะครับใน3ประการนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญที่สุดก็คืออยู่ในประการที่3ซึ่งผมเชื่อว่าสังคมไทยอาจจะลืมเลือนไปแล้วนะครับรัฐธรรมนูญ2517ฉบับนั้นเนี่ยในต้นร่างแรกเนี่ยนะครับที่ประกาศใช้2517นะครับกำหนดให้มีวุฒิสภาแต่วุฒิสภานั้นเนี่ย ไม่ใช่ให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่กำหนดให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในพระราชกระแสที่พระราชทานลงมาในประการที่สมนั้นเนี่ยได้กล่าวถึงไว้ว่าพระองค์ไม่ทรงเห็นด้วยเพราะว่าผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เมื่อเป็นประธานองคมนตรีคณะองคมนตรีพระองค์ทรงตั้งตามพระราชอัธยาศัยเสียแล้วเนี่ยนะครับวุฒิสภาซึ่งเป็นสภาที่ทำงานการเมืองเนี่ยก็จะถูกมองในลักษณะที่เกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อแบบผมขออนุญ,ญาตที่จะไม่อ่านพระราชกระแสในข้อนี้ทั้งหมดนะครับ แต่ว่าเป็นพระราชกระแสที่คือผมใช้คำว่าเป็นความงดงามต่อประเทศไทยเป็นความงดงามของสถาบันพระหมหากษัตริย์ที่มีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างยิ่งและทั้งรัฐบาลและรัฐสภาในขณะนั้นคือสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับ mm. ก็น้อมรับพระราชกระแสของพระองค์ดำเนินการให้มีการแก้ไข รัฐธรรมนูน2,517ขึ้นทันทีในเดือนมกราคม2,518โดยแก้ไขในมาตรา107วรรคสองให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาไม่ใช่ประธานองคมนตรีครั้งนี้เป็นตัวอย่างสำคัญอันงดงามครั้งหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยว่าท่านทรงเป็นประมุขที่มีพระราชประสงค์ให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นแล้วก็เดินหน้าไปด้วยความเจริญและทรงมุ่งหวังให้สถาบันนั้นมีระยะห่างจากการเมืองอันนี้เป็นครั้งที่หนึ่งนะครับ อีกครั้งหนึ่งจะเรียกว่าเป็นช่วงก็ได้ผมเข้าใจว่าก็คงจะเป็นเรื่องที่บันทึกได้ยากแต่เคยมีพระราชกระแของสมเด็จพระพันปีก็คือสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เกี่ยวกับข้อเรียกร้องที่มีกลุ่มบุคคลเนี่ย เวลามีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นครั้งใดที่สำคัญก็คือในรัฐธรรมนูญ2,540ในรัฐธรรมนูญ2,550จะมีการเรียกร้องให้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูนว่าให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติสังคมก็จะเกิดความเห็นที่แตกต่างเป็นเป็น,เป,นเป็นสองชุดความคิด สมเด็จพระพันปีในขณะนั้นเนี่ยก็ได้มีพระราชกระแสรัรบสั่งถ้ากระผมจำไม่ผิดก็น่าจะช่วงวันที่11หรือ12สสิงหาคมปีใดปีหนึ่งในช่วงนั้นกระผมขออภัยที่ไม่สามารถค้นข้อมูลมาได้ทั้งหมดแล้วก็กราบพระราชทานอภัยโทษหากการกล่าวถึงนี้เนี่ยอาจจะมีความไม่สมบูรณ์ในข้อเท็จจริงประการใด แต่พระราชกระแสนั้นเนี่ยก็ได้เป็นการที่แสดงถึงพระราชปณิธานที่ทรงเป็นองค์อัครสถานูปถมพกของพระมหากษัตริย์และเมื่อมีพระราชกระแสออกมาเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ความเห็นที่แตกต่างนั้นยุติลงได้ผมเห็นว่าอย่างน้อยสองประการที่ พระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยทรงมีต่อรัฐธรรมนูญในอดีตเนี่ยนะครับถ้าหากสามารถจะบรรจุลงได้ในตอนใดตอนหนึ่งของรายงานฉบับนี้เพราะว่าเมื่อกล่าวถึงรัฐธรรมนูญ2,517เนี่ยอันนี้ก็จะมีะบันทึกไว้แต่คำปารบนะครับแต่ผมเข้าใจข้อจำกัดของ การทำรายงานซึ่งต้องให้ตรงตามหัวข้อแต่ว่าสิ่งที่กระผมพูดมาจากหัวใจครั้งนี้เนี่ยนะครับต้องการให้ประเด็นเหล่านี้เนี่ยได้รับการบันทึกไว้ในจุดใดจุดหนึ่งว่าพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยต่อระบอบการปกครองของไทยนั้นเนี่ยล้ำลึก เกินกว่าที่บุคคลทั่วไปจะยังถึงในบางโอกาสในบางกรณีเข้าใจครับว่าก็คงจะเป็นการบันทึกที่ยากอยู่พอสมควรเพราะในบางกรณีก็ไม่เป็นที่เปิดเผยถึงเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับแต่ว่าผมยืนยันได้ว่าสมเด็จพระพันปีนะครับได้เคยมีพระราชกระแสในเรื่องนี้ แล้วก็ทำให้ความเห็นที่แตกต่างในสังคมในขณะนั้นเนี่ยยุติลงได้ด้วยพระบารมีกระผมก็ขออนุญาตตั้งข้อสังเกตไว้แต่เพียงเท่านี้ผมเชื่อว่าคณะกรรมการทั้งท่านประธานและกรรมการทุกท่านเนี่ยเป็นผู้ทรงความรู้ที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ข้อสังเกตของกระผมไม่ว่าจะในรายงานฉบับนี้ หรือรายงานฉบับต่อไปถ้าจะบังเกิดมีขึ้นเพราะนี่ก็คือการทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาของเราในช่วงสุดท้ายแล้วก็เป็นการทำหน้าที่ครั้งสำคัญที่สุดของคณะกรรมการชุดนี้นะครับกราบขอบคุณครับ